สิทธิ์ชัยชนะครับปี2023เราได้พบกับ Max Rider หรือว่าชิน Kamen Rider ครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ของตระกูลชินครั้งนี้เฉยๆได้มีโอกาสได้มอเตอร์ไซค์ในสเกล1ต่อ6หรือที่เรียกว่าไซโครนครับไซโครนตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากครับทำมาออกมาทั้งหมดคือ2ยี่ห้อด้วยกันครับยี่ห้อแรกก็คือ T0 และอีกยี่ห้อหนึ่งคือ Medicom ครับเฉยๆได้มีโอกาสเบี้ยน้อยน้อยต้องใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็คือเราใช้1ต่อ6ของ T0 ครับซึ่งราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 7,000 บวกนะฮะซึ่งราคาของ Medicom เองที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไซโคล1ต่อ6เนี่ยอยู่ประมาณ 16,000 แพงโคตรเลยครับเฉยๆคงบัดเจ็ตไม่ถึงครับเลยได้คันนี้มาครับตามที่ภาพเห็นนะครับเราก็คือ1ต่อ6ครับส่วนที่โชว์นี้เป็นสเกลเล็กครับของทางฟิกุอาร์ตครับซึ่งเป็นคันแรกที่เชิญได้มาจากทางอุยโนครับตอนนั้นขายอยู่ที่ 10,000 เยนหรือว่าประมาณ 2,300 บาทครับเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคันเล็กก็ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้จะใช้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นคันนี้ครับ1ต่อ6ครับของ Trisilo ในราคา 7,000 บวกๆครับและนอกจากจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วแน่นอนครับก็คงจะต้องมี Max Rider ควบคู่กันมาครับถ้าใช้เปรียบเทียบไม่เห็นครับนี่คือสเกล 1:6 กับสเกลเล็กของทางฟิกุอาร์ตครับเห็นว่าสเกล 1:6 คันนี้สวยเนียนคมกริบเลยครับไฟนี่เป็นไฟที่ค่อยๆฟีดนะครับขึ้นมานะครับใช้ฐานจากด้านหน้านะครับเป็นฐานเล็ก3ก้อนนี่ฮะตามที่เปิดนะครับใส่ฐานตรงนี้แหละครับเปิดขึ้นมาปึ้งขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็กดเปิดปิดตรงนี้แหละครับนี่คือช่องใส่ฐานปิดเข้าไปครับเป็นแม่เหล็กปึ๊บเรียบร้อยครับมาดูไฟด้านหลังครับยังสวยครับเป็นไฟทั้งหมด6ดวงด้วยกันครับในราคานี้นะครับ Medicom ในราคา 16,000 บาทสเกลเดียวกันเหมือนกันเนี่ยไม่สามารถมีไฟได้โอ้โหตกใจเหมือนกันครับมาดูคันนี้ครับคันนี้เป็นสเกลที่สวยงามสุดๆจริงๆครับกับ Cyclone Shin Kamen Rider ครับจะพันภาพให้เปรียบเทียบครับว่าระหว่าง Figure Art ที่เป็นคันเล็กกับทาง Trisilo ในสเกล 1:6 เป็นยังไงบ้างครับสวยงามหยดย้อยครับและเมื่อใส่กับตัว Max Rider ที่เป็น Trisilo เหมือนกันตัวนี้นะฮะแน่นอนครับก็เป็น Trisilo เหมือนกันครับสเกลของวัดแดงตัวนี้ครับเป็นสเกล 1:6 เหมือนกันครับของหมายเลข1ครับนั่นคือไอ้มดแดง V1 นั่นเองครับชินคาเมนไรเดอร์ครับราคาตัวนี้อยู่ที่ราคาบวกๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 บวกๆครับและถ้าเปรียบเทียบอีกค่ายนึงก็คือ Medicom นั่นก็คือ 12,000 แพงโคตรเลยครับดังนั้นเมื่อ2ตัวรวมกันครับทั้งไซโคนและชินคาเมนไรเดอร์ของค่าย Trisilo รวมกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณอยู่ประมาณ 13,000 บาทนะครับสำหรับคนรักคนชอบของสะสมต้องเก็บจริงๆครับสเกล 1:6 ที่โชว์ได้อวดได้นะครับและที่สำคัญคือพอวางที่จุดไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการโชว์อย่างสวยจริงๆครับสำหรับ Trisilo ตัวนี้นะครับชินคาเมนไรเดอร์หมายเลข1เนี่ยมีไฟที่ตานะครับจะเฉยหาไฟไม่ทันไม่ได้ผ่านไปแล้วกันนะครับมาดูนะครับการยืนของเขาการจัดวางสเกลของเขานะครับให้เห็นว่าสเกล 1:6 เมื่อวางกับทางมอเตอร์ไซค์ไซโคลแล้วสวยงามสุดๆครับ เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับแฟนๆมาดูครับเมื่อจับเขานะครับใส่สูทนะครับเป็นชุดผ้าคลุมสีดำแล้วก็ขี่ขึ้นบนมอเตอร์ไซค์ไซโคลโอ้โหภาพนี้นะครับเมื่ออยู่เป็นแบ็คกราวด์สีดำนะครับลมพริ้วๆนะครับสังเกตนะครับที่ตรงผ้าพันคอนะครับเป็นเหล็กดัดนะครับสามารถจัดทรงได้หมดเลยนี่คือของค่าย Trisilo เมื่อเปิดไฟออกมาแล้วนี่งามยับเลยหยดย้อยโอ้หยดย้อยเลยครับพูดผิดไปหมดเลยอ่ะมาต่อเลยฮะถ้าเราเส้นแสงสักนิดนึงครับจะเห็นได้ว่าความสวยงามคมกริบของตัว Max Rider นี้เมื่อใส่ตัวผ้าคลุมเข้าไปแล้วนะครับเหมือนในภาพ insert ของการเปิดเขาเรียกว่าเปิดเต็นต์ของหนัง Shin Kamen Rider ได้เลยครับสวยงามมากๆครับแนะนำครับสำหรับคนรักของสะสมครับในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราจะหาซื้อชุดนี้ยังคงมีอยู่นะครับแต่หายากกันนิดนึงครับราคาก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆทั้งตัวไซโคลขนาด 1:6 นี้ครับเราอยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 บวกๆนะครับถ้าเกิดไปหาซื้อในตาม Shopee หรืออะไรต่างๆก็อยู่ประมาณ 9,500 ถึง 10,000 บวกๆครับส่วนทางชินคาเมนเลอร์เรานี่ก็ขึ้นไปประมาณ 7-8,000 แล้วครับก็คนรักของสะสมนะครับไม่ควรขายครับราคาขึ้นแน่ๆครับสำหรับ Max Rider ชินชุดนี้ครับภาพนี้พยายามถ่ายจากด้านบนให้เห็นนะครับ
นี่ฮะนี่ครับมองจากด้านบนลงมาแล้วจะเห็นสัดส่วนของมอเตอร์ไซค์หน้าปัดมอเตอร์ไซค์จนถึงตัวล้อนะครับเหมือนรถจริงเลยครับซึ่งตรงนี้มาจากต้นแบบของ Honda รุ่นหนึ่งนะครับของทางญี่ปุ่นที่เขาสร้างขึ้นมามาดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชินคาเมนไรเดอร์กับ V1 นะครับในสเกลที่เป็น1ต่อ6เหมือนกันครับตัวด้านขวามือเป็นตัวแรกที่เฉยได้มาครับปัจจุบันราคาไปที่ 20,000 บวกๆแล้วนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างสเกลมาเรื่อยหนึ่งในเวอร์ชันเดิมและชินคาเมนไรเดอร์จะพบว่านี่หรือคือความสวยงามของนักเล่นนักสะสมของมาร์สไรเดอร์นั่นเองครับมันจะมีความผสมผสานระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ทั้งในตัวดีไซน์ของมาร์สไรเดอร์หมายเลขหนึ่งและชินคาเมนไรเดอร์รวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไซโคนนะไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายสุดท้ายอยู่ที่โลโก้ครับโลโก้ของไรเดอร์หรือว่ามาร์สไรเดอร์นะครับนั่นคือองค์การช็อกเกอร์นั่นเองครับของนักขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับนักเล่นนักสะสมครับเชิญแนะนำครับว่าตอนนี้ยังหาทันนะครับต้องลองเข้าไปดูนะครับใน Shopee หรือว่าไปหาตามตลาดที่เขามีการซื้อมาแล้วฝากขายกันครับสำหรับคนที่เล่น Mark Strider โมเดลตัวนี้ในสเกล1ต่อ6ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับยังหาได้อยู่นะครับสำหรับหมายเลข1ครับตอนนี้หมายเลข2ออกมาแล้วสุดท้ายครับขอขอบคุณน้องนายครับลูกชายที่ไปหาไซโคนสเกล1ต่อ6มาจากที่อุยโนจนได้ครับเฉยๆหาเองไม่ได้เลยครับสำหรับแฟนๆก็ยังไงหาเองได้นะครับทาง Shopee หรือว่าทางเทพลองหากันดูครับกดไลค์กดแชร์ครับเชิญ Channel ครับพบกันในคลิปต่อไปครับกับคนเล่นของรั่นของเล่นและของสะสมครับ